วัสดีครับผมเต้เต้ร็อกอยู่นะครับพอดีเดี๋ยววันนี้จะลองทำแกะท่อนโซโล่ของพี่เสกโลโซที่อิมโพไว้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับมีหลายคนส่งมาหาผมบ่อยมากๆว่าให้แกะท่อนอิมโพไว้ให้หน่อยนะครับคือตั้งแต่ที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับเป็นเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปนะครับของโลโซคอนเสิร์ตโลกดนตรีนะครับวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมปี2539นะครับพอดีทางช่องของสาระพันร็อกนะครับได้นำมาเผยแพร่ครับผมแล้วก็คลิปนี้โอ้โหถูกแชร์กันแบบเยอะมากๆสนั่นมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้ดูแล้วพอผมดูแล้วก็มีน้องๆส่งเข้ามาว่าผมดูยังนะครับส่งมาหลายคนมากน่าจะเกิน 20-30 คนนะครับแล้วก็ส่งมาบอกว่าอยากให้ผมแกะท่อนอิมพอไวท์ท่อนขึ้นเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปเพลงนี้ครับในคอนเสิร์ตโลกดนตรีเนี้ยให้ดูหน่อยนะครับผมฟังแล้วโอ้โหโซโล่พิเศษค่อนข้างยาวเลยนะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยากทำคลิปเลยอ่ะนะอยากจะทำคลิปเลยแต่คลิปนี้อาจจะแกะไม่หมดนะอาจจะแกะแค่ท่อนหัวนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าคลิปนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติมีคนสนใจแล้วก็มีการเรียกร้องอยากให้แกะต่อนะครับเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้นะฮะอันนี้ผมเอาท่อนหัวก่อนนะท่อนที่พิเศษแบบเริ่มดันสายเริ่มเล่นลูกรันแถวๆ E minor pentatonic ตรงเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ฟังแวบๆแล้วก็เดี๋ยวแกะกันสดๆแล้วกันนะครับสำหรับในโน้ตแรกที่พิเศษได้ improvise ท่อนโซโล่นะครับตรงนี้เนี่ยคือพิเศษจะเปิด power chord E minor นะครับก็คือจะอิมอยู่ใน E minor นะครับโอเคแล้วก็จะเริ่มที่การดันสายนะครับหาโน้ตตัว Eนะครับดันตรงนี้นะครับดีดหนึ่งทีดันไวบาโต้แล้วก็พิเศษจะดีดอีกทีหนึ่งครับโอเคแต่หลังจากนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเมื่อกี้ลองฟังดูครับเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งนะโอเคครับมาที่ดันสายก่อนดีดทีแรกไวบาโต้แล้วก็พอดีดอีกทีค้างไว้แล้วก็ประมาณนี้นะครับคือจะเล่นสายล่างๆแล้วนะครับสาย1แล้วตรงนี้พิเศษจะไต่ขึ้นมาแต่ค่อนข้างเร็วนะผมฟังได้ประมาณว่าเล่นบูสเกลด้วยเล่นดอเรียนโหมดด้วยนะครับตรงนี้คือจะเป็นลูกรันนะครับฟังชัดเลยว่าเป็น E minor blues scale นะครับแต่ตรงนี้จะเล่นค่อนข้างเร็วมากกลับไปกลับมานะครับก็คือจะไต่ขึ้นมาแบบเดี๋ยวฟังต่อจากตรงนี้นะครับโอเคแล้วพิเศษจะมีการดันสายทิ้งโน้ตนะครับผมจับได้2ตำแหน่งนะครับคือนี่คือโน้ตแรกนะครับดันเข้าหาโน้ตตัว B นะครับแล้วก็ตรงนี้เราเล่นเป็นดอเรียนโหมดนะครับคือดันตรงเนี้ยคือดันโน้ตตัว C sharp เนี่ยดันเข้าหาโน้ตตัว D นะครับฟังสำเนียงอีกทีนึงครับโอเคเมื่อกี้จับได้ประมาณนี้คือจะมีการดันแล้วก็ถอยแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับก็คือประมาณนี้นะครับต่อด้วยครับพิเศษตอนนี้จะเปลี่ยนบล็อกนะครับสไลด์มาแถวๆตรงนี้ครับคือยังอยู่ใน E minor อยู่บล็อกตรงนี้นะหลังจากที่ดันไปแล้วโอเคนะครับช้าๆก็เป็นตรงนี้จะมีกัดปิ๊กหน่อยๆนะครับนะครับแล้วก็จะค่อยๆต่ำลงนะครับเล่นโน้ตต่ำลงเรื่อยๆ
ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีโอเคพอโน้ตต่ำลงก็เป็นนะครับก็คือจะมาลงเป็นอุดสายเข้า E minor นะครับแล้วก็พิเศษจะเล่นตัวฮาร์โมนิกแถวๆเนี้ยอันนี้ผมพยายามฟังมานะไม่แน่ใจว่าแถวๆไหนนะครับแต่ผมคิดว่าแถวๆเฟส3เนี่ยแล้วก็กดคันโยกนะครับโอเคตรงนี้ถ้าฟังจริงพิเศษอาจจะไม่ได้เล่นแบบหอนวีทมากนะครับประมาณนี้เดี๋ยวฟังอีกทีนึงโอเคครับก็น่าจะประมาณตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมทวนนะอันนี้คือไม่ได้เป๊ะมากนะครับเมื่อกี้ก็ลองฟังดูแล้วก็ลองคำคำดูนะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้แกะคร่าวๆแล้วกันนะท่อนหัวนะครับที่จริงหลังจากนี้พิเศษจะเริ่มแบบมีการแท็ปปิ้งแล้วนะครับทีนี้ค่อนข้างยาวครับเพราะว่าในคลิปนี้กว่าจะเข้าเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปเนี่ยพิเศษแบบเดียวคนเดียวเกือบจะ2นาทีเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากให้ผมแกะต่อนะลองคอมเมนต์บอกนะครับโอเคคลิปวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ